ไทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าESG มาจากคำว่า Environment, Social และ Governance การลงทุนบนหลัก ESG กำลังเป็นกระแสหลักของการลงทุนของโลกไม่ได้เป็นการลงทุนเฉพาะด้วยความสนใจส่วนบุคคลของนักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปและเราได้เห็นกองทุน ESG ออกมามากขึ้นเพื่อตอบสนองนักลงทุนการลงทุน ESG คืออะไรและทำไมต้องลงทุนด้วย ESG การลงทุน ESG มีความสำคัญอย่างไรรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองแนวคิดและวิธีการลงทุนด้วยหลัก ESG ของนักลงทุนสถาบันคุณยุทธพลลาภละมูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทรจำกัดที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งบริษัทสัมภาษณ์โดยคุณจิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าความหมายของ ESG investing เนี่ยแน่นอนถ้าเอา definition คำนิยามทางวิชาการบทความเนี่ยผมว่ามันคงมีเอกสารที่สามารถจัดหาได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราคงไม่ไปเต็มมุมนั้นแต่อยากจะมาแชร์ในมุมมองของในฐานะผู้ปฏิบัติพวกเราก็จะคิดกันในกรอบค่อนข้างว่าง่ายๆก็ได้นะครับว่า ESG คืออะไรเราก็จะมาถามคำถามว่าองค์กรหรือบริษัทนั้นๆเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมเขามีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับสังคมสังคมในที่นี้ไม่ใช่แต่เฉพาะสังคมที่อยู่ด้านนอกเท่านั้นนะครับมันรวมถึงสังคมภายในตัวองค์กรพนักงานความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเขามีการควบคุมหรือมีการกำกับดูแลยังไงในตัวองค์กรอันนี้คือ3หัวข้อหลักๆที่พวกเราพิจารณากันนะฮะว่าอันนี้มันคือเรื่องของ ESG ทีนี้ในมิติของการลงทุนใช่ไหมครับเรากำลังเอาเรื่องนี้มาผนวกกับการลงทุนปัจจัย3ส่วนนี้เป็นหัวข้อหลักที่จะทำให้โอกาสในการลงทุนเนี่ยมีความยั่งยืนในระยะยาวแล้วความยั่งยืนเนี่ยก็จากการศึกษาจากการติดตามทั้งงานวิจัยของคนหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็จะเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าเมื่อมีความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัย3อย่างนี้เนี่ยก็มักจะนำผลการลงทุนส่งผลการลงทุนที่ดีในระยะยาวได้ผมคิดว่าก็เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้องค์กรเนี่ยพยายามที่จะสนใจติดตามในเรื่องสำคัญ3เรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งกว้างและลึกมากมีพลวัตสูงมีการพยายามที่จะหาเหมือนกับคำถามพวกเราเนี่ยครับคำจำกัดความของมันขอบเขตของมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นอย่างที่พวกเราอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเรียนนะครับมันก็เป็นอันนี้อาจจะเป็นกรอบแบบนึงก่อนเพื่อใช้หลักสามัญสำนึกว่ากรอบของมันอยู่ประมาณแบบนี้แต่แน่นอนในแง่ของเพื่อให้มันมีแพลตฟอร์มที่เข้าใจกันในระดับนานาชาติเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะให้คำจำกัดความนั้นในคอนเท็กซ์ที่คนสามารถ refer ถึงกันได้เพราะนั้นในวันนี้เนี่ยผมพวกเราคงอาจจะยังไม่อยู่ในสถานะที่ไป define ไอ้กรอบตรงนั้นได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับไปที่หลักสามัญสำนึกแล้วกันทีนี้ถ้ากลับมาสักนิดนึงว่าพอเราพูดในเมื่อเรื่องมันกว้างแล้วก็ลึกมากเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมว่าไอ้ขอบเขตของมันเนี่ยถ้าในเชิงเอามาปฏิบัติกรอบความคิดมันเป็นยังไงในอดีตหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเป็น10ปีนักลงทุนหรือบริษัทต่างๆนะฮะเวลาที่เราเรียนหนังสือกันก็บอกว่าคุณมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือ maximize value ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วหลังจากนั้นมาอาจจะสัก30ปีที่แล้วมั้ง40ปีที่แล้วก็อาจจะมีการพูดมากขึ้นในเรื่องของ stakeholders แต่เดิมเป็น shareholders ก็มีการ expand ออกเป็น stakeholder จนกระทั่งมาถึงภาพของ ESG ในปัจจุบันตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันก็มาหลักๆจากอันดับแรกการที่ได้เรียนรู้ว่าการลงทุนโดยดูแต่เฉพาะ financial ผลการดำเนินงานทางด้านการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอมันเป็นภาพระยะสั้นจนเกินไปมันทำให้ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นมาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นแต่การทำผลงานในระยะสั้นโดยไม่ได้ให้น้ำหนักกับภาพระยะยาวเพราะนั้นกรอบมันก็จะค่อยๆขยับออกมาจากการดูแต่เฉพาะตัวเลข
สัดส่วนทางการเงินนะถัดออกมาในความเห็นผมเนี่ยผมใช้คำว่าเขาก็ move เข้ามาสู่คำว่า responsible investment คือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบกรอบความคิดแนวพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการที่พยายามลดความเสี่ยงเพราะแต่เดิมเราลงทุนโดยการมองแต่ financial ratios เราก็จะเจอว่าเราเดินไปชนกับปัญหากับความเสี่ยงทั้งในแง่หลายๆมิตินะตัวอย่างผมว่าเคสในอดีตเนี่ยเยอะมากเลยทั้งในมุมของโซเชียลในมุม environment ในมุมของ governance มีหมดถ้าเราจะย้อนกลับไปดูทำเป็นหนังระดับออสการ์ก็มีแล้วนะเอรินบรอคโควิชของกรณี PG&E เคสแบบ Enron ที่ว่าในเรื่องของ governance เคสแบบ environment นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่พูดกันอย่างเงี้ยมันคือเรื่องความเสี่ยงทั้งสิ้น responsible investing ก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามาพยายามลดความเสี่ยงเพราะนั้นแนวคิดก็คือไปแล้วก็เหมือนกับมองหาเหมือนกับ negative list ครับคนเหล่านี้มีความเสี่ยงตัดออกไม่ลงทุนไม่ก้าวเข้าไปยุ่งธุรกิจที่ผมนึกภาพกว้างๆเช่นทำอะไรเกี่ยวกับเคมีทำอะไรเกี่ยวกับอาวุธสงครามทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ล่อแหลมตัดออกนั่นคือมุมมองแบบลดความเสี่ยงของการลงทุนหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆพัฒนาตัวมันเองออกมาผมมีความรู้สึกว่าออกไปในภาพที่อาจจะกว้างมากขึ้นคำที่มักจะพูดถึงก็คือเรื่อง sustainable investing ละเพราะฉะนั้น paradigm มันก็จะเปิดกว้างขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งจากเดิมที่เราเป็น negative list ตัดออกคนที่เรารู้สึกว่ามีความเสี่ยงมาเป็นลักษณะที่มองหาอะไรที่กว้างมากขึ้นมองหาตัวอย่างของคนที่เป็นคนดีมุ่งเน้นไปหาบริษัทที่ทำแล้วแสดงออกถึงความใส่ใจในปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพราะเรากำลังบอกว่าถ้าคุณใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ธุรกิจคุณน่าจะ sustain คุณน่าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้มันก็เป็นที่มาของคำว่า sustainable investing ตอนนี้ผมคิดว่ามันเดินไปสู่จุดหนึ่งละที่คนก็จะเริ่มพูดถึง positive impact investing มันก็จะเป็นการต่อยอดขึ้นไปอีกว่าแต่เดิมเราลดความเสี่ยงนะ negative list ขยับมาเป็น sustainable เราพูดถึงpositive engagement positive list มากขึ้นหลังจากนั้นเราเริ่มมีเรื่องของ impact investing ซึ่งมุมมองของ impact investing คือทั้งนั้นเรา allocate resource ของเราไปหาธุรกิจที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกเลยดีกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเราไปหาบริษัทที่ลงทุนในเครื่องมือลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างเงี้ยเครื่องมืออะไรอ่ะที่ลดน้ำเสียอย่างเงี้ยคือสร้าง positive impact ทันทีนะเพราะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับดีกรีของการลงทุนซึ่งทั้ง 3-4 แนวคิดเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับพี่ปูนักลงทุนหรือตัวกองทุนที่ถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยก็มักจะสะท้อนแนวคิดหลักๆแบบนี้ว่ากองทุนนี้นะเป็นกองทุน sustainable กองทุนนี้เป็นกองทุนแบบ impact investing เพื่ พยายามให้นักลงทุนรายย่อยหรือคนที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเงินที่เอาเข้ามาซื้อในกองทุนแบบนี้จะมุ่งเน้นไปยังไงก็หมายความว่านักลงทุนรายใหญ่ก็จะจัดสรรเงินลงทุนมาเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกนะคะซึ่งจุดนี้มันก็จะทำให้นักลงทุนรายย่อยเองก็จะมองเห็นถึงทิศทางไปทางเดียวกันว่าเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการจากการลงทุนให้มันมีผลบวกต่อปัจจัยทั้งหลายได้ด้วยใช่ครับพี่อันนั้นคือจะชัดมากหน่อยกับพวกที่เรียกกองทุนลักษณะ impact investing ใช่ไหมครับคือ impact เราต้องการไปสร้างละทีนี้กองทุนเลือกเอาเงินไปใส่ในบริษัทที่สร้าง good impact นะครับแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็จะเห็นกองทุนที่บอกเป็นกองทุน ESG ใช่ไหมครับทั่วไปอันนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปหา positive impact เท่านั้นแต่อาจจะบอกว่าเราเลือกลงทุนตั้งแต่ responsible investing เลยคือคนไหนไม่ดีผมไม่เอาอันนั้นก็ได้หรือบอกว่าคนไหนผมจะเลือกแต่คนที่เราประเมินแล้วว่าดีเป็น positive list เพราะนั้นก็จะอยู่ในกรอบของคนที่กองทุนประเภท ESG นะครับ impact อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง specific กว่าเป็นการต่อยอดเพิ่มขึ้นไปเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีการ adopt โดยหน่วยงานระดับนานาชาติทั้งสหประชาชาติเองใช่มั้ยครับเราคงได้ยินกันอยู่แล้วเรื่อง UN PRI นะครับซึ่งก็เนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนว่าหน่วยงานนึงก็อาจจะพยายามกำหนดแนวทางมาการลงทุนแบบ ESG ของเขาในความหมายของ UN เขา define ออกมามีอยู่กี่มิติใช่ไหมเขาอาจจะบอกมีอยู่16-17ประเภทมีย่อยอีกเป็น260ประอันอะไรเงี้ยมีเกณฑ์การวัดอีกเป็นร้อยๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอย่างที่ผมเรียนว่าหลายๆแห่งก็จะพยายามพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาถึงเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้าง
มันมีพลวัตสูงในแง่กรอบความคิดแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันถึงบอกว่าเออ ESG ทำไมมันถึงมีความสำคัญนอกเหนือจากช่วงต้นเราบอกเราเดินไปแล้วเราก็เจอความเสี่ยงเจอความเสียหายแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆผมคิดว่าการสตูดี้ที่เราพยายามไปศึกษามาเนี่ยมันก็ขมวดออกมาอยู่ด้วยหลักด้วยเหตุหลักๆอยู่ไม่กี่อันอันที่หนึ่งก็คือการเติบโตของประชากรของโลกแต่เดิมเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองช่วง1944-45แถวนั้นเนี่ยคนในโลกนี้ยังมีหลักเป็นแบบ2,000 ล้านคนอยู่เลยนะในขณะที่ช่วง1940มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านไปไม่กี่ปี 5-60 ปีเนี่ย6-70 ปีเนี่ยเราคุยกันที่คน 7-8,000 ล้านคนมันเติบโตขึ้นมาแบบในระดับทวีคูณมากกว่าทวีคูณด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ว่ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นพอคนจำนวนมากขึ้นสิ่งต่อมาก็คืออายุเฉลี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเป็น aging population กันอายุเฉลี่ยขยายมากนะก็ในท้ายที่สุดมันก็นำไปสู่แน่นอนในระหว่างทางมันก็จะมี economic growth นะประสิทธิภาพ efficiency ในการสร้างการเติบโตเนี่ยพัฒนาอย่างมากใช่ไหมครับในอดีตเราอาจจะไม่มี productivity สูงขนาดนี้แต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทวีคูณไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนประชากรเพราะฉะนั้น 3-4 ปัจจัยเนี้ยมันก็ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับทรัพยากรของโลกนะครับว่ามันมี pressure บน resource ทุกคนต้องแย่งกันทุกคนต้องพยายามหยิบฉวยในขณะเดียวกันก็สร้างมลภาวะเข้าไปในระบบเข้าไปในโลกอีกปัจจัยนึงก็คือการขยายตัวของความเป็นเมืองแม้ urbanization เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นภาพที่ชัดมากตั้งแต่ในช่วง 60-70 ปีเมืองเติบโตมีเขาเรียกอะไรนะความหนาแน่นที่เยอะมากนะครับก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องที่เกี่ยวกับความ pollution อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ความเสี่ยงที่เมื่อสักครู่เราพูดกันมันปรากฏออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกกระตุ้นให้เห็นกันเยอะมากขึ้นทีนี้ถ้าคิดต่อก็คือบอกว่าแล้วในมิติของนักลงทุนรายย่อยล่ะเขาสนใจไหมคุณบรรดาสถาบันบริษัทต่างๆอาจจะคิดแบบนี้นักลงทุนรายย่อยสนใจหรือเปล่าผมเชื่อว่านะครับว่าจากการสตูดี้อาจจะเห็นชัดหน่อยจากการศึกษาในตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับแต่ตลาดยังพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเห็นโฟลว์ของเงินที่ไหลเข้าไปในการลงทุนประเภทแบบนี้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดเราอาจจะคุยกันที่ระดับไตรมาสนึงไม่กี่2,000 ล้านต่อไตรมาสนะครับที่เข้าไปในกองทุนลักษณะที่อย่างที่ผมว่าไม่ว่าจะเป็น sustainable เรียกว่าเป็นกองทุน ESG แล้วกันในวันนี้เนี่ยเราคุยกันไตรมาสหนึ่งเป็นหมื่นล้านเหรียญ US ในตลาดอย่างอเมริกานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่บรรดานักลงทุนสถาบันสร้างขึ้นมามันก็จะมุ่งเน้นเป็นในลักษณะแบบนี้มากขึ้นนักลงทุนเองที่มีความรู้มีตลาดที่มีประสิทธิภาพหน่อยนะครับก็คงจะรู้สึกได้แล้วก็ให้น้ำหนักกับมันเยอะภาพพวกนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีอิทธิพล เรื่องประสิทธิภาพของตัวตลาดเรื่องความรู้ของประชาชนโดยรวมเนี่ยของนักลงทุนโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เรทของการ adopt เรื่องพวกนี้มันช้าหรือเร็วนะครับตลาดที่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพยังมีความการผูกขาดสูงยังมีความเหลื่อมล้ำมากก็มีแนวโน้มที่เรื่องพวกนี้อาจจะพัฒนาตัวไปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือพยายามที่จะไปทำอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพยายามจะเอามันจะเป็นไม้ซีกงัดไม้ซุงอยู่นะครับในขณะที่ตลาดพัฒนาแล้วคนเขากว้างฐานเขามาก change ช่วงนี้มันมี impact ที่จับต้องได้แต่ก็ผมคิดว่าถ้ามองในมิติของตลาดบ้านเราเองเนี่ยเป็นตลาดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าได้รับการชื่นชมจากนักลงทุนในภูมิภาคนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมของตัวตลาดเองนะครับแนวคิดของผู้บริหารตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานกลต.นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่นะครับที่เราคุ้นๆกันดีรวมไปจนถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหลายผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมมีจุดยืนชัดเจนแล้วก็ทำงานร่วมมือกันมาหลายปี
นะครับจนผมก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับ recognition จากเพื่อนๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมในภูมิภาคว่าประเทศไทยในหมวดเนี้ยในหมวดอุตสาหกรรมนี้เนี่ยพวกเราดูเหมือนตั้งใจจริงที่จะพยายามพัฒนามันนะครับแต่แน่นอนเราก็ยังคงต้องมีอะไรต้องทำอีกเยอะเพื่อแปลเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมนะครับผมเลยไม่แน่ใจถ้าตรงนี้เราคุยกันอาจจะได้หวังว่าคงจะแชร์วิวในเรื่องมุมมองว่า ESG ในคอนเท็กซ์ของพวกเราคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญแล้วนักลงทุนรายย่อยเนี่ยคิดว่าอนาคตเขาคงน่าจะใส่ใจมากขึ้นและให้ความสำคัญมันมากขึ้นนะครับไม่ทราบพี่ปูอยากเปลี่ยนมุมหรืออยากคุยตรงไหนเพิ่มไหมครับตรงนี้ถามนิดนึงค่ะคุณยุทธพลเองก็มีโอกาสได้สัมผัสนักลงทุนรายบุคคลนะคะไม่ทราบว่าได้เคยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันไหมคะว่าเขามีมุมมองเรื่องการลงทุน ESG ยังไงคะนักลงทุนรายบุคคลในไทยอะคะผมอาจจะต้องเรียนว่าถ้านักลงทุนรายบุคคลลักษณะรายย่อยนะครับเราอาจจะเนื่องจากพอเป็นกองทุนรวมเนี่ยโอกาสที่เราจะไปสัมผัสก็อาจจะไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าเวลาที่จะได้พูดคุยกันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็จะสะท้อนผ่านทางความสนใจในสินค้าของเรามากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่เราเรียกว่านักลงทุนรายใหญ่หน่อยผ่านมาทางรูปแบบกองทุนแบบกองทุนส่วนบุคคลคือเหมือนกับผมทำกองทุนให้พี่ปูเป็นส่วนตัวเราจะมีโอกาสเจอการพูดคุยกันใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเวลาที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลก็ตามนิติบุคคลก็ตามเนี่ยก็มันก็จะเกิดเซสชันอย่างเงี้ยครับพูดคุยกันนักลงทุนเราเชื่อว่าเวลาที่เขาพิจารณาจะคัดเลือกผู้จัดการกองทุนเนี่ยหลักๆนอกเหนือจากผลการงานในอดีตใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องทิปิคอลทั่วไปมันตามคำเตือนก็บอกครับอดีตไม่ได้บอกถึงอนาคตนักลงทุนระดับนี้โดยส่วนมากก็จะสอบถามถึงวิธีการทำงานของบริษัทคุณมีแนวทางการจัดการกองทุนยังไงอะไรคือปรัชญาการลงทุนของคุณprocess ของคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วการที่อย่างบริษัทเราเนี่ยมีวิธีการมีจุดยืนในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เราเริ่มต้นทำบริษัทมานะครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นปัจจัยบวกอันนึงที่ช่วยให้นักลงทุนเนี่ยพิจารณาคัดเลือกเวลาที่เขาจะมอบหมายให้เราทำหน้าที่ให้กับเขาทำไมเราถึงคิดว่าเป็นปัจจัยบวกก็อย่างที่ผมคิดว่าอยู่ในใจครับว่าเขาให้ความสำคัญแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสถาบันหรือบุคคลเนี่ยก็มักจะอยู่ในตลาดหรือลงทุนมาเป็นระยะเวลานานแล้วเขาก็ค่อนข้างมีภาพจำของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับหลายๆท่านผ่านมาตั้งแต่ลงทุนมานานผ่านต้มยำกุ้งผ่านหลายๆวิกฤตมามีภาพจำนี้แหละครับว่าท้ายที่สุดแล้วบริษัทแบบไหนที่เขาอยากจะมีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอการที่คุณมีแต่ตัวเลขทางการเงินหวือหวาสวยหรูในช่วงระยะเวลานึงหรืออาจจะเป็นที่ป๊อปปูล่าในแวดวงตลาดในห้องค้าในช่วงสั้นผมคิดว่านักลงทุนที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสโดยส่วนมากเนี่ยให้น้ำหนักตรงนั้นไม่มากนะไม่ใช่ว่าไม่ให้น้ำหนักเลยแต่ว่าผมคิดว่าเขาให้ภาพให้น้ำหนักในเรื่องภาพของความยั่งยืนในเรื่องระยะยาวในเรื่องคุณภาพของผู้บริหารในเรื่องปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมากทีนี้ผมขยายความต่อไปเลยแล้วกันแล้วเราอินคอร์ปอเรทเราเอาเรื่องพวกนี้มาผนวกยังไงกับการทำงานเรียนปู่อย่างนี้ว่าทางบลจ.เกียรตินครินทร์เนี่ยเราอายุเราก็ใกล้ๆจะ10ขวบเป็นทางการนะครับปรัชญาการลงทุนของเราอินเอาเรื่องนี้เข้ามาตั้งแต่วันแรกของการทำธุรกิจเพราะว่าปรัชญาของเราจริงๆคืออะไรปรัชญาของเราจริงก็คือการพยายามลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานวิเคราะห์วิจัยหาบริษัทที่มีคุณภาพเหมาะกับการลงทุนระยะยาวอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆทั่วๆไปทีนี้พอเราเจาะลึกลงไปในนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราก็พยายามจะ define ว่าคนที่มันเป็นstrong fundamental company เนี่ยไอ้คำว่าพื้นฐานดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างนอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการทำธุรกิจที่เข้มแข็งอาจจะถ้าให้ดีก็คือเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าคู่แข่งอยู่ใน position ที่เหนือกว่าในภาพระยะยาวมีโครงสร้างที่ดีราคาไม่แพงราคาเหมาะสมปัจจัยอีกอันนึงที่เราใส่ไว้เลยในการทำ research ของเราก็คือสมัยนั้นเราใช้คำว่า sustainability นี่คือ day 1ของการเดินเข้ามาในตลาดนี้นะครับบริษัทเราก่อนจะลงทุนเราต้องทำการวิเคราะห์วิจัยนักวิเคราะห์จะออกไปเจอผู้บริหารแล้วก็เขียนรายงานหนึ่งในหัวข้อของรายงานจะพูดถึงเรื่อง sustainability
ยุค10ปีที่แล้วอาจจะยังไม่มีคำว่า ESG มาใช้กันอย่างแพร่หลายแบบนี้ตอนนั้นน่ะแต่แนวคิดเรามีอยู่แล้ว sustainability คือเฮ้ยมันต้องยั่งยืนนะบริษัทมีโอกาสถูกฟ้องร้องไหมมีเราสัมผัสแล้วผู้บริหารมี quality เป็นยังไงให้น้ำหนักกับผู้ถือหุ้นรายย่อยบ้างหรือเปล่าข้อมูลที่คุณพูดมามีความสม่ำเสมอต่อเนื่องเชื่อถือได้หรือไม่มีโอกาสถูกอะไรหน่วยงานภาครัฐทำโทษว่าในเรื่องenvironment ไหมเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นรูปแบบที่ยังค่อนข้างกว้างๆใช่ไหมพอเราพูด sustainability คำเดียวนักวิเคราะห์ก็พยายามพูดคุยกับผู้บริหารในมุมที่เขาคิดได้แต่ผมคิดว่าพอมันเริ่มเดินทางมาเราเห็นโลกเดินมามีการใช้คำว่า ESG มีการกำหนดทิศทางชีวิตก็ชัดเจนขึ้นเราก็ adopt เรื่องนี้แล้วก็พัฒนาตัวเราเองขึ้นไปในปัจจุบันเนี่ยถามว่าเครื่องมือที่เราใช้หลักๆตอนนี้นะครับเรา enhance ตัวของเราโดยการที่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไปดูแนวทางจากผู้อื่นซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราใช้ของ MSCI นะครับ MSCI ซึ่งเรารู้จักกันดีในนามของผู้ผลิต Index ดัชนีของโลกเนี่ยนะครับเขาก็มีการทำเรื่อง ESG ด้วยเหมือนกันในฐานะผู้ประเมินเราก็ใช้บริการของเขาในเรื่องการประเมิน ESG แน่นอนมันมีผู้ทำหน้าที่นี้มากกว่าเขานะครับเราก็ต้องผ่านกระบวนการการคัดกรองมาอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรเขาอะนะครับผมแค่เล่าสู่กันฟังว่าแนวคิดของเราก็คือเราหาคนที่พัฒนาแล้วมีแพลตฟอร์มเราเลือกยี่ห้อนี้ก็เป็นเพราะว่าการประเมินของเขาเนี่ยมันครอบคลุม 50-60% ของuniverse ของเราเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราสนใจเซสักครึ่งหนึ่งมีเรตติ้งโดย MSCI เราก็เอาองค์ความเราก็ดูภาพวิธีการ approach แบบนี้แล้วก็เอามาต่อยอดสำหรับหุ้นในส่วนที่เหลือที่ MSCI ไม่ได้ cover ซึ่งในมุมมองของพวกเราเนี่ยเราก็มองว่าหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยมันก็ทำให้เวลาที่เราพูดถึงในอดีต sustainability วันนี้พอเรามีตัวอย่างจากนานาชาติในระดับนานาชาติเนี่ยมันก็ทำให้งานของเราเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีหลักการมากขึ้นก็พูดง่ายๆก็ครูพักรับจำเรียนรู้จากเกณฑ์การประเมินของบริษัทในระดับโลกเพราะ MSCI ก็ประเมินบริษัทต่างๆทั่วโลกนะครับคำถามอาจจะมีว่าแล้วเขาประเมินยังไงเวลาที่เขาทำอันนึงที่เราได้เป็นความรู้ก็คือว่าหลักการประเมินของนานาชาติเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์ประเมินอันเดียวกันกับทุกบริษัทซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเช่นเขาอาจจะใช้เกณฑ์การประเมินชุดหนึ่งสำหรับบริษัทที่เขามีความรู้สึกว่าธุรกิจสุ่มเสี่ยงกับเรื่อง environment มากหน่อยเช่นบริษัทปิโตรเคมีบริษัทพลังงานบริษัทแบบนี้ก็อาจจะเอาเซตของเรื่อง environment เนี่ยไปจับเยอะเพราะฉะนั้นคะแนนweight คำถามมันจะเอียงไปทางด้าน environment เยอะมี impact มากนะครับมากกว่าการที่จะเอาเซตนี้ไปใช้กับบริษัทในกลุ่มธนาคารใช่ไหมครับเพราะมันจะธนาคารอาจจะไม่ได้มีเรื่อง environment มากนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมที่อย่างที่ผมเรียนว่าพวกเราก็ต่อยอดพยายามเรียนรู้จากแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับเราเอา MSCI ขึ้นมาแล้วก็ทำการประเมินนะครับอันไหนที่ MSCI ไม่มีพวกเราทำการบ้านกันเองอยู่แล้วด้วยทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนก็ต้องมีการประเมินเช่นเดียวกันได้ออกมาเป็นคะแนนนะครับแล้วก็มันก็จะมีคะแนนแบบที่รับได้กับรับไม่ได้ยังต้องปรับปรุงแบบนี้ครับเราก็จัดกลุ่มtarget ของเราออกมาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผ่านไม่มีปัญหาอันนั้นก็เหมือนกับเป็น positive list สามารถ engage ได้นะครับอาจจะมีกลุ่มอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น watch list นะครับอันนี้ต้องจับตาดูเป็นพิเศษอาจจะมีปัจจัยอาจจะมีหน้าข่าวอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ยังไม่ใช่ประเด็นอะไรที่เป็นทางการยังไม่ได้มีเรื่องขึ้นมาอันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า restricted list คือเรา restrict ละกลุ่มเนี้ยปกติก็คือเราจะไม่ลงทุนนะครับหรือถ้ามีอยู่มีเหตุอะไรเราก็จะไม่ลงทุนเพิ่มคนเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคนซึ่ง เห็นได้ละว่าไอ้คุณมีประเด็นเรื่อง ESG คุณเคยถูกกล่าวโทษหรือข้อมูลที่คุณใ
ไม่เป็นความจริงผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นแบบนี้นะครับอันนั้นเราก็จะเรียนว่าเราก็จะ incorporate เข้าไปเป็นกลุ่มๆซึ่งกลุ่มพวกนี้เอามาใช้หมดในทุกการลงทุนของเราไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตราสารหนี้นะครับเช่นถ้าคุณอยู่ใน restricted list แบบประเภทที่โอ้ยังมีปัญหายังคาราคาซังคุณพยายามจะพูดคุยด้วยคุณก็ไม่พูดคุยคุณไม่สนใจผู้ลงทุนเลยแบบนี้คุณอยู่ใน RL ไม่ว่าจะเป็นทุนหรือตราสารหนี้เราก็ไม่ลงทุนคุณเราก็จะไม่ allocate resource ไปนะครับแต่เราก็จะติดตามต่อว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะผมคิดว่าอันนี้คือกระบวนการที่โดยสังเขตนะฮะว่าพวกเราเนี่ยเอามาใช้กับการตัดสินใจการลงทุนมีแนวคิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องออกไปทางqualitative เยอะฮะก็มันสามารถทำอะไรให้มันเป็น quantitative ได้ไหมในเชิงตัวเลขทำแบบนี้ให้คะแนนแบบนั้นแล้วตัดน้ำหนักคุยกันออกคูณกันออกมาก็เรียนว่าอย่างที่ผมเรียนพอมันต้องใช้ไม้บรรทัดหลายอันในหลายอุตสาหกรรมการ approach ที่เป็นแบบquantitative ล้วนๆเลยเนี่ยในมุมมองของพวกเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะนะครับเราอาจจะใช้หลักคิดแบบที่เป็น qualitative มากหน่อยแล้วก็กระบวนการลืมไปว่าแล้วการที่จะจัดกลุ่มทำอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยใครทำนักวิเคราะห์มีอะไรก็พูดไปได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราก็มีคณะกรรมการการลงทุนก่อนคืออยู่ข้างบนใหญ่สุด investment committee ของทางบลจ.นะครับเราก็มีคณะย่อยที่ช่วยดูแลในเรื่องของ ESG พอมีการวิเคราะห์วิจัยขึ้นมาบริษัทก็ไกลเริ่มมีเรื่องหมิ่นเหม่ในเรื่อง ESG ก็จะเอาเรื่องแบบนี้เอาเข้ามาคุยกันในคณะย่อยแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องต้องเพอร์ซูต่อละก็อาจจะต้องเอสคาเลทขึ้นไปถึง Investment Committee เพื่อที่จะไปจัดกลุ่มให้ได้ผมลืมเล่าฟังนิดนึงว่าเวลาที่เราจัดกลุ่มเนี่ยเรามีการปฏิสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทปลายทางหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนว่าโดยปกติเนี่ยเราทำอยู่แล้วเมื่อเราได้ข่าวนะครับว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้มีประเด็นเราไม่ใช่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาแล้วก็บอกโอเคถ้าเราเลิกเราไม่ยุ่งกับเขาละไม่ใช่เราก็จะต้องเริ่ม engage ก่อนนะครับโดยการที่สอบถามพูดคุยติดต่อขอทำการสัมภาษณ์กับผู้บริหารถ้าเป็นไปได้เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่เราพยายามทำอยู่อันนี้อาจจะเริ่มจากมุมมองของทางตัวบลจ.เองที่บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยทางบลจ.ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ participate กับภาพของอุตสาหกรรมด้วยอันหลักๆก็อย่างเช่น iCode ของทางสำนักงานกลต.นะครับที่ให้แนวทางสำหรับนักลงทุนสถาบันขึ้นมาเป็นกรอบแล้วก็ให้ตัวนักบลจ.นั้นเนี่ยบอกมาว่าจะcomply หรือเปล่าถ้าไม่ comply ก็อธิบายเราเป็นสมาชิก iCode อยู่นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีกรอบวิธีการทำงานของ iCode นะครับเราร่วมเป็นภาคีกับนักลงทุนสถาบันภายในประเทศเจ้าอื่นๆนะครับในเรื่องการเดินแบบpositive engagement นะฮะว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรกันขึ้นมาแทนที่เราจะเดินไปในฐานะ1บลจ.เราอยากจะเดินเป็น collective action เราเดินไปด้วยกันในฐานะอุตสาหกรรมเพื่อให้มันมีน้ำหนักเพื่อให้มันมีภาพที่เป็นทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ทางบลจ.ก็เป็นสมาชิกของภาคีลักษณะแบบนี้นะครับเราส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการทางด้าน ESG เราให้การสนับสนุนกับพนักงานของเราทั้งนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนในการที่จะเข้าไปศึกษาเรื่อง ESG โดยเฉพาะในหลักสูตรต่างๆนะครับซึ่งพี่ปู่อาจจะทราบว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีแม้กระทั่งออกมาเป็นปริญญาอะไรในเรื่องของ ESGปัจจุบันเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเรากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็หวังว่าจะเป็นภาพให้เห็นว่าทางบริษัทของเราก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล
ราคิดว่าเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกในระยะยาวครับเท่าที่ฟังดูกระบวนการการจัดกลุ่ม positive risk watch list resisted risk อะไรพวกเนี้ยเราเองก็มีความโปร่งใสในการแนวทางการลงทุนของเรานะครับว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ถ้าเขาเกิดเคสอย่างที่คุณยุทธพลเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเคสอะไรขึ้นเราก็มีปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้แบบตัดทิ้งที่เรามีความโปร่งใสว่าเราจะยกเลิกเขาหรือว่าเราจะไม่จัดสรรทรัพยากรเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือผมคิดว่าถ้าเราประเทศเรายังผมคิดว่าตลาดเรายังไปไม่ถึงจุดที่บอกว่าคุณไม่ดีผมไม่เอาผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กว่าถ้าเราในฐานะนักลงทุนสถาบันเนี่ยคำหนึ่งที่อุตสาหกรรมใช้กันก็คือคำว่า stewardship คือเราพยายามจะโค้ชเขาเราพยายามจะ steward เข้าไปในทิศทางที่เราอยากจะให้เป็นอันนี้มากกว่าเพราะนั้นที่พี่ปู่พูดใช่เลยครับมันเป็น engagement ของทั้งสองส่วนมันเป็นการทำงานร่วมกันมันเป็นการที่พยายามทำให้ทางฝั่งบริษัทเองก็เริ่มตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เพราะจริงแล้วหลายๆบริษัทเขาก็ไม่ได้มีจิตเขาไม่ได้เริ่มต้นจากความไม่ดีมันเป็นเรื่องแค่ awarenessใช่ไหมครับว่าอ๋อจริงๆถ้าคุณใส่ใจเรื่องเหล่านี้นะมันดีกับคุณนักลงทุนเองก็ให้น้ำหนักให้ความสนใจคุณอาจจะได้รับ allocation ของ resource จากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศนะถ้าคุณสนใจกับเรื่องเหล่านี้แต่อย่ามองแต่เฉพาะ allocation ของ resource ทำไมล่ะมันถึงควรจะได้คุณควรจะต้องตระหนักด้วยตัวคุณเองว่าเรื่องนี้มันดีกับคุณถ้าคุณมีการบริหารจัดการเรื่องน้ำเสียอย่างดีคุณก็จะลดโอกาสในการที่จะถูกฟ้องร้องคุณก็จะลดโอกาสในการที่บริษัทเครื่องยนต์คุณจะมีปัญหานะครับถ้าคุณก่อสร้างโรงงานคุณมั่นคงแข็งแรงโอกาสที่ตึกจะพังมาทับพนักงานของคุณนะไหมฮะคุณไม่ต่อเติมแบบผิดกฎหมายมันก็จะไม่กระทบซัพพลายเชนของคุณถ้าซัพพลายเชนของคุณมีปัญหาเขาไม่เชื่อคุณวันหลังเขาก็ไม่ส่งออเดอร์มาให้เพราะเขาไม่รู้ว่าตึกคุณจะพังหรือเปล่ายกตัวอย่างเนี้ยนะแบบลองเปรียบเทียบให้ดูพยายามจะเป็นลักษณะการเอนเกจให้เห็นภาพมากกว่านะครับแล้วพอมันมีอย่างเนี้ยที่พวกเราเห็นกันESG เป็นประเด็นมีการศึกษามีตัวอย่างมากขึ้นผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะคนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์หรือบริษัทที่ออกตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยก็ตระหนักแล้วก็เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ดีนะครับก็ผลักดันสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในมุมนึงเขาก็ช่วยได้ในด้านของเช่นการรายงานต่างๆแต่เดิมเนี่ยเราเป็นนักลงทุนสถาบันแหล่งข้อมูลสำคัญก็คือรายงานประจำปีannual report ใช่มั้ยครับ 56-1 opportunity day ที่เราไป engage กันกับบริษัทต่างๆถ้าไม่นับว่าเรานัดกันโดยตรงเนี่ยซึ่งอย่าง opportunity day เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนรายย่อยด้วยที่จะได้รับฟังนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทางตลาดหลักทรัพย์เองก็พยายามจะผลักดัน encourage ให้บริษัทสมาชิกเนี่ยเริ่มพูดถึงคุณควรจะมี sustainability report นะคุณจะมี section นึงของ annual report ที่พูดเรื่อง ESG วันนี้มันไปไกลมากกว่าเรื่อง CSR แล้วใช่ไหมครับเพราะว่า ESG คือเรื่องที่คุณจะสื่อสารกับนักลงทุนในขณะที่ CSR คือเรื่องที่คุณบอกว่า operational ของคุณเป็นยังไงคุณอาจจะเป็นการสื่อสารภายในของคุณว่าเราช่วยสังคมเราช่วยเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆโรงงานของเรายังไงบ้างแต่ว่าวันนี้คุณควรจะพูดเรื่องแบบนี้แล้วพอเรามีผู้ประเมินระดับนานาชาติอย่าง MSCI กระโดดเข้ามาเริ่มติดตามบริษัทใหญ่ๆในเมืองไทยมันก็จะเป็น positive cycle ที่พยายามจะผลักดันให้บริษัทต่างๆเนี่ย adopt เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ผมว่าคีย์ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเป็น label แปะข้างหน้าว่าฉัน ESG นะครับเพราะว่าเขาตระหนักจริงๆก็ผมคิดว่านักลงทุนถ้าเป็นรูปสถาบันในบ้านเราส่วนมากก็จะmove คล้ายๆกันแบบนี้ครับว่าเรา positive engagement แล้วก็ชวนให้ทำดีกันดีกว่าขอถามลงไปนิดนึงอ่ะในการจัดกลุ่มที่เป็น positive list watch list อะไรพวกนี้ค่ะการจัดกลุ่มพวกนี้เราแต่ละอุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจเนี่ยเราก็จะมีชุดประเมินไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคือกรอบน้ำหนักหรือพารามิเตอร์กรอบของมันนะพี่ปู่มันก็อย่างที่ผมเรียนว่าพอเราเป็นsubscriber ของ MSCI ใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นตัวอย่างผมเทียบให้เห็นภาพยังไงดีอย่างสมมุติเราเห็นชุดการประเมินของบริษัทในกลุ่มพลังงานขนาดใหญ่ซึ่ง MSCI เขาติดตาม
เราก็รู้แล้วอ๋อองค์ความรู้ของนานาชาตินะเขาใช้กรอบการประเมินแบบนี้กับกลุ่มบริษัทซึ่งล่อแหลมในเรื่อง environment เราก็อาจจะยกเอาอันเนี้ยมาใช้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้แต่ขนาดเล็กขนาดกลางซึ่ง MSCI เขาลงมาไม่ถึงแล้วนักวิเคราะห์ก็จะทำการประเมินว่าคะแนนมี15ข้อในแต่ละข้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กระบวนการอย่างที่พี่ปูพูดเลยครับว่าเวลาที่เราได้เยี่ยมชมบริษัทได้พูดคุยเราก็จะบอกว่าเนี่ยคือวิธีทำงานของเรานะข้อต่างๆถ้าเราหาไม่เจอใน annual report ไม่ชัดเราก็จะโทรไปถามคุณถ้าคุณตอบดีคุณตอบคุณให้ข้อมูลมาเราก็มีข้อมูลในการประเมินคุณแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ตอบคุณไม่สนใจไม่พูดคุยเราก็ต้องให้คุณศูนย์เพราะเราไม่รู้จะเอาข้อมูลจากที่ไหนแล้วมันก็จะมีผลกับภาพรวมคุณนะอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าก็เป็นกระบวนการที่ยังใช้เวลาครับแล้วก็บริษัทก็แต่โดยทั่วไปผมคิดว่าก็เดินไปในทิศทางที่ดีจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยมันมีวิธีมันยังมีเครื่องมืออื่นอีกอย่างเช่นเกณฑ์ในการเขาเรียกอะไรนะออกเสียงเวลาการมีการประชุมใช่ไหมครับว่าในเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราก็ใส่ปัจจัยทางด้านเหล่านี้เข้าไปด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นผมยกตัวอย่างเกณฑ์ที่อาจจะเห็นชัดหน่อยในเรื่องการกำกับดูแลคุณมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทยังไงกรรมการบริษัทของคุณไปนั่งอยู่อีกกี่บริษัทเข้าประชุมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณจะกลับมาแต่งตั้งอีกเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่านเนี่ยคุณปีนึงคุณแทบจะไม่มีเวลามาประชุมบอร์ดเลยเนี่ยเราในฐานะผู้ลงทุนเราก็อาจจะบอกเราโหวตไม่ให้ทำไมนะทำไมบริษัทคุณ CEO ถึงเป็น Chairman of the Board นะเห็นไหมโดยหลักการเราบอกว่ามันไม่ควรจะแยกหน้าที่กันอย่างนี้ครับก็เป็นกระบวนการในฐานะผู้ถือหุ้นละมีคำหนึ่งซึ่งผมก็ยังชอบคือตอนนี้เขามีคำว่าถ้าจำไม่ผิดเขาเรียก universal owner มั้งครับหมายถึง universal shareholder น่าจะประมาณ universal owner คือหมายความว่าซึ่งก็เป็นกรอบความคิดที่ดีแล้วก็ให้แนวคิดกับพวกเราได้มากคือความหมายคือว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับพี่ว่าเวลาที่เราลงทุนในบริษัทหนึ่งนะสมมตินึกง่ายๆเราไปลงทุนในบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าก็ได้เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆเลยแต่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศอย่างบังกลาเทศเมื่อหลายปีก่อนโรงงานผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเติมอาคารก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตึกพังลงมามีคนเสียชีวิตนับร้อยเจ็บนับพันแล้วอย่างในกรณีประเทศนี้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตหลักให้กับหลายๆยี่ห้อที่เรารู้จักกันอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำนี้ว่าเอ้ยเวลาที่เราไปซื้อเราอาจจะมองว่าเราเป็นแชร์โฮลเดอร์ของบริษัทผลิตเสื้อผ้าโรงงานผลิตเสื้อผ้าแต่จริงๆแล้วพอมาดูเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่การที่คุณลงทุนแบบนี้เนี่ยคุณก็เป็นเหมือนกับคุณก็โดยปริยายเป็นเจ้าของบริษัทยี่ห้อต่างๆเหล่านั้นด้วยเหมือนกันเพราะเขาได้รับผลกระทบใช่ไหมครับแต่เดิมกรอบความคิดของmodern portfolio theory อาจจะบอกว่าคุณลดความเสี่ยงโดยการกระจายมันนะต้องมี portfolio ที่ diversify ใช่มั้ยครับวันนี้ไอ้มิติของการ diversify เนี่ยมันไม่ได้แต่เฉพาะ diversify จำนวนบริษัทละแต่มันต้องไปคุยกันถึงเรื่องแบบนี้ว่าความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์กันของบริษัทต่างๆของ supply chain เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจการที่บริษัทไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของพนักงานไม่ให้ความเท่าเทียมไม่ให้โอกาสในการแสดงออกหรือฟีดแบ็กใช้เวลาแบบไม่ได้มีคุณภาพพนักงานไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นตัวอย่างแบบนี้มันนำมาไปสู่productivity ที่ตกนะอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึ้นนะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นในเรื่องของยาในเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาคิดต่อในมุมแบบนี้เนี่ยคำนี้ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจคำว่า universal owner นะครับมันก็คงคล้ายๆกับสมัยเด็กๆที่เราได้ยินว่าเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวผมว่าอันนี้ก็ชัดเจนไปว่าท้ายที่สุดแล้วมันต่อเนื่องสัมพันธ์กันไปหมดนะครับเพราะนั้นเราในฐานะนักลงทุนก็พยายามที่จะช่วยๆทำหน้าที่ของเราในมุมแบบนี้ครับโอเคยกตัวอย่างเพราะเรามีกรอบเรามีแนวทางทั้งในเรื่อง ESG outright แล้วก็ทั้งในเรื่องแนวทางการออกเสียงในการประชุมเนี่ยผลิตออกมาเป็นสินค้าเลยหรือเปล่ามีไหมคุณกล้าทำออกเป็นสินค้าหรือเปล่าก็เรียนพี่ปู่อย่างนี้ว่าเรายกตัวอย่างกองหนึ่งก็ได้
เรามีสินค้าอย่างเช่นกองSET 50 ESG ซึ่งเป็นกองดัชนีใช่ไหมครับที่ปู่ว่าจะบอกว่าคือกองดัชนีอ่ะมันก็เหมือนกันบลจ.ผมทำถ้าพี่ปู่จะทำมันก็คงเหมือนกันเพราะมันมีหน้าที่เรียนแบบดัชนีSET 50เราก็ต่อยอดพยายามจะ add value โดยการบอกว่าเราทำ passive fund ใช่เป็นกองทุนดัชนี index fund เนี่ยแหละแต่เราจะเน้นในเรื่องมิติของ ESG ถ้าเราพูดถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุด50บริษัทแต่ถ้าเขายังมี ESG ที่ดีด้วยเราก็เชื่อว่าผลการดำเนินงานในระยะยาวของเขาน่าจะดีกว่าดัชนีอันนี้คือยกมาเป็นกองทุนชัดๆนะกองทุนลักษณะกองทุนลงทุนต่างประเทศเราก็มีที่เรียกGlobal Impact Fund อันนี้คือเราลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศของคนอื่นนะครับก็จะเป็นภาพอย่างที่ผมเล่าให้ปู่ฟังเมื่อตอนต้นพูดการกองทุนเขาจะไปหาบริษัทที่สร้าง positive impact นะครับแล้วเราก็ไปลงทุนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องสำคัญก็คือว่าไม่ใช่ ESG ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นๆแต่ ESG หรือเรื่อง sustainability มันเป็นวิถีมันคือวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นทุกกองทุนของบลจ.เราไม่ว่ากองทุนตราสารหนี้กองทุนตราสารทุนได้ incorporate มิติในเรื่องของ ESG อยู่ในกระบวนการอยู่แล้วอย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังเมื่อสักครู่นี้เรื่องคณะกรรมการลงทุนเรื่องการจัดกลุ่มต่างๆนั่นคือใช้กับทุกกองของบริษัทครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมากำลังจะโยงไปถึงนักลงทุนรายย่อยอะค่ะครับพี่จากการที่เราออกกองพวกนี้มานักลงทุนรายย่อยเขาเข้าใจแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของเขามีแค่ไหนแล้วการตอบสนองของเขาอะคะผมถึงเรียนว่าพอไปถึงรายย่อยเนี่ยยังมีน่าจะยังมีภาพของการใช้คำว่าประชาสัมพันธ์การสื่อการชวนให้นักลงทุนรายย่อยเห็นมากขึ้นถามว่าเขาสนใจไหมเนี่ยถ้าวัดเป็นตัวเลขตัวเงินเองก็เริ่มมีโมเมนตัมที่มากขึ้นผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในปีที่แล้วผมอาจจะยังไม่มีในมือตอนนี้นะครับพี่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าผมดูจากอิมเพรสชั่นผมเนี่ยกองลักษณะ FIFในปี2021ก็จะเห็นว่ามีกองที่เป็นลักษณะ ESG หรือ Impact เนี่ยออกมาเยอะแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนคือถ้าพี่ปู่นึกภาพว่าประเทศตลาดบ้านเราอาจจะดูเปรียบเทียบแล้วความสนใจลดลงหน่อยใช่ไหมครับด้วยปัญหาต่างๆที่เรามีถึงเป็นที่มาที่นักลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเนี่ยจะมีการเติบโตของกองทุนลักษณะกองทุนรวมต่างประเทศมากแล้วกองทุนต่างประเทศแบบไหนล่ะหลายๆปีก่อนเราอาจจะเห็นกองทุนลักษณะเฮลท์แคร์ไหมครับถึงจุดนึงก็อาจจะเป็นกองทุนเป็นภูมิภาคแต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นกองทุนลักษณะ ESG ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น two way ครับที่ผู้ประกอบการเองออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพราะเราก็เชื่อเรื่องนี้เนี่ยมันก็ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยในการสื่อสารให้ความรู้กับนักลงทุนรายย่อยแล้วนักลงทุนรายย่อยก็ค่อยๆเชื่อแล้วก็ให้ความสนใจกับการลงทุนเพิ่มการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมแบบนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วพอภาพแบบนี้ไม่ใช่ภาพที่เราทำกันทีเดียวแล้วเสร็จมันก็ต้องทำกันไปเรื่อยๆเราก็เชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยมันทิศทางคงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าปัจจัยหลักๆมันมีอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ว่าเรื่องของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นชัดๆแน่ๆถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องที่เราจินตนาการกันเราเห็นเองอยู่เราเห็นน้ำแข็งมันละลายเราเห็นสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเราเรื่องเหล่านี้เราเกิดขึ้นเป็นรายวันเนี่ยประเทศไทยเราเองเราก็เจอสภาวะพอลูชันต่างๆฝุ่นผงอะไรเพราะนั้นประชาชนสัมผัสด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องให้พวกบลจ.ไปบอกเขาเลย2ผมคิดว่าอีกปัจจัยที่จะมาเป็นตัวผลักดันที่ดีก็คือเจเนอเรชันใหม่ๆของนักลงทุนซึ่งแต่เดิมเราอาจจะบอกว่าผู้ถือทรัพย์ผู้ที่ครองเวลส์ในประเทศอาจจะเป็นเจนอย่างคนอายุอย่างเราๆหน่อยใช่ไหมครับเจนอะไรเจน X อายุ 40-50 ทำงานมาแล้วในระดับนึงเป็นคนถือwealth ของครอบครัวแต่ว่ามันก็จะเริ่ม transition ละน้องๆรุ่นใหม่รุ่นลูกซึ่งเติบโตมาคนละ context กับคนอย่างรุ่นพวกเราเพราะว่ารุ่นพวกเราเป็น transition จากรุ่นพ่อแม่ที่เป็น baby boomer ของเรายังมาเติบโตในช่วงเห็นตั้งแต่เทปคาสเซ็ตแผ่นเสียง CD ไปจนถึง streaming แต่รุ่นน้องพวกนี้รุ่นลูกเนี่ยเขาเติบโตมาด้วยข้อมูลชุดข้อมูลอีกแบบนึงละเพราะฉะนั้นเรื่องการเสพทางด้าน ESG เป็นเรื่องปกติมากสำหรับพวกเขานะครับค่านิยมที่เราเห็นกันในปัจจุบันในสังคม
ก็เปลี่ยนนะครับเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันกับการต้องเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่จำเป็นละนะครับผมว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะทำให้ตลาดชิฟต์ไปเรื่อง ESG เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคอนวินซ์ละเพราะเด็กรุ่นใหม่เป็นวิถีชีวิตของเขานะครับพอเด็กรุ่นน้องรุ่นลูกมีวิถีชีวิตเช่นนั้นเนี่ยเขาก็มีปัจจัยที่สนับสนุนเขาด้วยก็คือเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลเราแต่เดิมเราอาจจะบอกว่าเอ้ยแหล่งข้อมูลมันต้องรอให้บริษัทแจ้งเรานะผ่านทางออฟเดย์ผ่านทางannual report ซึ่งกว่าจะออกเป็นรายไตรมาสรายปีมันก็ช้าแต่อย่างพี่ปู่เป็นต้นนี่ก็คือแหล่งข้อมูลใหม่ผ่านทางโซเชียลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์means ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเขาดูจากแหล่งข่าวเขาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่แห่งหนึ่งในโลกเขารู้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอให้บริษัทในประเทศไทยพูดคุณกำลังถูกศาลที่นู่นฟ้องอยู่นะเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ต้องรอหนังสือพิมพ์ตีข่าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยปัจจัยพวกนี้สองสามเรื่องหลักๆเนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้การเติบโตของเรื่องนี้ของ ESG เนี่ยต่อเนื่องได้นะครับวันนี้อาจจะเริ่มเห็นเป็นระดับหนึ่งแต่เราเชื่อว่ามันจะเป็นภาพระยะยาวก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้เวลาเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายมากเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมลูกค้าก็เริ่มมีความเข้าใจเพราะว่าอย่างกลุ่มมิลเลนเนียลเองเดี๋ยวนี้เขาที่จากผลสำรวจมาเขาก็บอกว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมากที่สุดแล้วในบรรดาเจนทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วเรามีวิธีการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรายังไงคะที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะคะกับนักลงทุนนะคะผมคิดว่าในจุดนี้อาจจะผมอาจจะพูดแทนอุตสาหกรรมไม่ได้นะครับแต่ว่ามันคือการพยายามจะหาสวิตสปอตอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดเองก็กำลังมันไปถึงว่าเวลส์มันกำลังทรานซิชันแน่นอนเราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ย เราก็ต้องหาจุดสวิตสปอตให้ได้ระหว่างคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่กับคนรุ่นคุณลูกคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่วันนี้ยังถือสมุดบัญชีอยู่ถือบัตร ATM มีคนคุมสตังค์อยู่โดยส่วนมากใช่มั้ยครับเรื่องนี้อาจจะอย่างที่พี่เล่าให้พี่อู๋ฟังอาจจะต้องเล่าให้ท่านฟังหน่อยคุยการสื่อกันแต่แน่นอนโดยส่วนมากคนทุกคนคนมักจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยผมอยากลงทุนแบบเสี่ยงๆมันไม่มีใครน้อยนักที่จะพูดอย่างนั้นถูกมั้ยก็อยากได้ความยั่งยืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นอธิบายให้เจนคุณพ่อคุณแม่ฟังอาจต้องอธิบายหน่อยแต่ท่านเข้าใจได้โดยส่วนมากก็คือท่านก็จะบายอินนั่นแหละท่านก็จะบอกว่าคุณต้องทำไมคุณไม่ดูเรื่องนั้นเรื่องนี้บริษัทจริงๆอาจจะถามเราด้วยซ้ำไปว่าไอ้บริษัทนี้เคยมีข่าวปั่นหุ้นทำไมคุณถึงจะไปซื้ออันนั้นคือรุ่นพ่อคุณแม่แต่พอมันเป็นเจนคุณลูกมิลเลนเนียลแบบนี้เนี่ยการสื่อสารอาจจะไม่ต้องไปอธิบายละแต่การคือการทำให้เขาเห็นว่าเราก็อยู่ในกระแสในเรื่องเดียวกับที่เขาเชื่อเราเชื่อเรื่องเดียวกันมันก็คงเป็นเรื่องของmarketing communication นะครับว่าหาจุดว่าเราจะ approach สิ่งเหล่านั้นยังไงบลจ.ต่างๆที่ปู่คงเห็นว่าก็ใช้เครื่องมือหมดทั้ง conventional สื่อการสื่อสารแบบในทั่วๆไปใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้จักกันจนกระทั่งการสื่อสารแบบใหม่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อสื่อสารกับคนกลุ่มนี้นะครับว่านี่คือ message ที่เราอยากจะบอกดูแล้วแนวโน้มการลงทุน ESG ในบ้านเราเนี่ยมันจะไปถึงขั้นแบบ impact ไหมฮะสร้างผลกระทบนะฮะถ้าดูแล้วดูทั้งพฤติกรรมนักลงทุนเองทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะครับพี่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับตัวที่อาจจะบอกว่า catalyst ที่สำคัญมันก็คือต้องย้อนกลับมาดูเหมือนกับอาหารที่อยู่ในเมนูครับพี่ไหมครับเฮ้ยเราอยากทานนะเราอยากทานอาหารที่เป็น health food นะวันนี้สมมติผมอาจจะเทียบอุปมาอ่ะนะครับแต่ว่าในเมนูมันมีไหมล่ะโลกเขามีแล้วใช่ไหมครับเราประเทศไทยมีไหมบริษัทเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นมาแล้วไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นผู้ออกตราสารหนี้หรือออกตราสารต่างๆอันนี้อาจจะเป็นภาพท้าทายในเชิงโครงสร้างสักหน่อยซึ่งภาพนี้มันก็ต้องโอเคแต่เป็นโครงสร้างนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐบาลเองเล็งเห็นผลเหล่านั้นไหมตลาดหลักทรัพย์พยายามจะผลักดันยังไงคืออันนี้ต้องเป็นแนวนโยบายที่สะท้อนไปในทางเดียวกันผมคิดว่าถ้าเราคุยเรื่องปัญหาโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกท็อปิกหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ผู้รู้ให้ความเห็นวิจารณ์กันอยู่โดยตลอดว่าบ้านเราเองตลาดประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อพูดถึง comparative advantage ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับวันนี้มันเลยอาจจะติดอยู่แถว responsible investing sustainable investing ก็คือดูจากเนี้ยไอ้บริษัทอยู่600กว่าบริษัทใช่มั้ย50บริษัทแรกก็ประมาณเดิม
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่ก็อยู่ประมาณเดิมมันก็จะอยู่แถวๆนี้ครับแต่เกิดพี่ปูบอกว่าไปหา impact investing สิเออผมก็อยากได้พี่แต่ว่ามันผมพยายามหาอยู่อาจจะหาไม่ค่อยยากไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก็เห็นดูในตลาดเมืองนอกรู้สึกว่าดูเดือดเลือดพ่านกันมากเลยเรื่อง ESG investing อะค่ะครับพอพี่ปูหันกลับมาดูในเขาเรียกอะไรอะสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยรายชื่อก็ยังค่อนข้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะใช่ไหมครับเราไม่ได้มีธุรกิจใหม่เธอชอบพูดกันยูนิคอร์นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะแทรกเข้ามาได้มากนักซึ่งมันก็จะถอยหลังกลับไปก็เป็นเรื่องตั้งแต่นโยบายเรื่องต่างๆเรายังมุ่งเน้นแต่โออีโคโนมีหรือโอใช่ไหมฮะธุรกิจแบบเดิมมันก็คงจะยังต้องใช้เวลาครับได้ภาพชัดเจนมากเลยค่ะเห็นเครื่องมือด้วยว่าเวลาเราจะประเมินการลงทุนของอย่าง ESG ของเราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นักลงทุนรายย่อยนะคะในแง่นักลงทุนอยากให้คำแนะนำยังไงถ้าสมมติว่าสนใจแล้วเราอยากลงทุนแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นอยากเลือกกองทุนที่แบบลงทุนที่มีแนวคิดพวกนี้เขาควรจะเลือกกองทุนยังไงอะคะผมคิดว่าหลักการเลือกกองทุนถ้าเอาโดยทั่วไป ก็เริ่มจากคือก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมนะครับก็คือประเมินจากความคาดหวังของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้เอาตรงนั้นก่อนมันต้องเริ่มแบบนั้นกรอบความคิดตรงนี้ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่เพียงแต่ว่าในประเด็นปลีกย่อยเมื่อเราได้ภาพแล้วว่าโอเคผมรับความเสี่ยงได้ประมาณนี้นะมันจะบอกแล้วว่าเขาควรจะไปหา asset class แบบไหนจะไปหาตราสารหนี้ดีหรือจะไปหาหุ้นดีให้เห็นภาพกว้างๆก่อน2อันอ่ะพอเราได้กรอบปั๊บแล้วเราจะเลือกอะไรต่อก็อยากจะเชิญชวนว่าเรื่องปัจจัยของความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผลจริงๆกับบริษัทนะครับกับผู้ออกตราสารในระยะยาวฉะนั้นถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยเชื่อแล้วก็คล้อยตามไปในแนวคิดนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องมาร์เก็ตติ้งนี่ไม่ใช่เรื่องที่เรามาคุยกันเพื่อโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นเรื่องที่คุณสัมผัสได้จริงๆก็อยากจะให้ท่านพิจารณาสนับสนุนกองทุนที่เชื่อในเรื่องแบบนี้กองทุนที่เขาบอกว่าเขาลงทุนในเรื่องแบบนี้หรือขับเคลื่อนกระบวนการลงทุนโดยใช้ปัจจัยเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจของเขานะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นภาพเซตเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วก็ช่วยกันผลักดันคือคำว่า stewardship มันก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่เราลงทุนพวกนี้ครับพี่ความยากมันก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นเหมือน open end นะตัวบริษัทเราเองก็เหมือนตัวบริษัทก็เหมือนกันนะครับพี่ปูผมเดินไปหาพี่ปูบอกพี่ครับผมสนใจเรื่องว่าพี่บริษัทพี่มี ESG ไหมผมขอฟังแนวทางพี่หน่อยผมว่าพี่ปูปวดหัวเหมือนกันว่าทำแค่ไหนเรามันถึงจะพอพี่ปูอาจจะ invest จนกระทั่งบริษัทที่เจ๊งเลยก็ได้เพราะเรื่อง ESG ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงผมหนึ่งคิดว่าเราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่สามัญสำนึก common sense ว่าถ้าพี่จะเอาลงทุนแบบโอ้โห Rolls Royce เลยแต่ขณะที่มันเป็นแบบนี้มันก็ over invest เนี่ยมันตัวบริษัทเองก็เหมือนกันเราจะเอาขนาดไหนผมให้ตัวอย่างกรอบอย่างที่เล่าให้พี่ฟังมันก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกที่เขาตั้งหน่วยงานขึ้นมาต่างหากเดดิเคทเลยว่านี่คือแผนก ESG จ้างนักวิทยาศาสตร์จ้างแพทย์จ้างอะไรกันมาเป็นรูปธรรมเลยแล้วก็ลงไปศึกษาเลยว่าเวลาที่ผมพูดบริษัทปิโตรเคมีอาจจะมีผลทางด้าน environment เขาเอานักวิทยาศาสตร์มานั่งดูผลิตภัณฑ์ของไอ้บริษัทนี้มันโอ้ไปถึงนู่นเลยฉะนั้นเพื่อนผมว่ามันก็เป็น common sense ของบริษัทเขาที่เขามีศักยภาพแบบนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าพูดถึงนักลงทุนไม่ว่าจะรายย่อยหรือทำมันก็คือหาจุดสวิตสปอตเนี่ยครับว่าเราจะไปยังไงถ้าคุณลงทุนซื้อหุ้นด้วยตัวคุณเองคุณก็เอาปัจจัยพวกนี้มาประกอบบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าเลือกโดยที่บอกว่าบริษัทนี้โอ้โหลงทุนระเบิดระเบ้อกับเรื่อง ESG โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกำไรขาดทุนเลยเห็นไหมมันนั้นก็จะเป็นอีกเอ็กซ์ตรีมซึ่งคงไม่ใช่เรื่องสามัญสำนึกละบริษัทจัดการอย่างพวกผมก็หวังว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับนักลงทุนรายย่อยในการคัดเลือกสิ่งเหล่านั้นแต่แน่นอนอย่างที่ผมเรียนว่ามันก็จะเป็นภาพที่ต้องพัฒนามันยังมีพลวัตของมันอยู่มันมีดินามิกสูงมากวันนี้เราทำได้ในระดับหนึ่งเราก็หวังว่าเราจะทำให้มันดีๆขึ้นไปนะครับจะเดินไปถึงอย่างบริษัทที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาตั้งเดดิเคทดีพาร์ตเมนต์แล้วมีนักวิทยาศาสตร์มาอะไรไหมอันนั้นก็จะสุดโต่งเอ็กซ์ตรีมไปเลยเขาอาจจะตั้งบริษัทเป็นบลจ.ที่ลงทุน ESG ล้วนๆอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับของเราก็หาจุดยืนกันไปครับก็คงคิดว่านักลงทุนรายย่อยค่อยๆตระหนักมากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เขาสัมผัสอยู่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่โฆษณาค่ะแล้วสวิตสปอตของบลจ.เราคืออะไรคะผมคิดว่าในจุดที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
ก็คือความพยายามนั้นสะท้อนความพยายามนั้นนะครับว่าเรา incorporate แนวกรอบวิธีการแบบนานาชาติหาความรู้ใส่ตัวของเราเองติดตามเรื่องนี้อย่าตกรถไฟนะครับทั้งการแพลตฟอร์มอย่าง MSCI การสนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการศึกษานะครับแล้วก็เอามันมา implement ไม่ใช่ศึกษาเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้มันควรจะมาปรับปรุงอะไรบ้างไหมกับการจัดกลุ่มนักลงทุนกรอบความคิดparameter ในการประเมินมันควรจะปรับไหม MSCI เขาใช้อย่างนั้นในระดับโลกเนี่ยแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่อ่ะเรายังไปไม่ถึงเอาไว้บรรทัดขนาดนั้นมาใช้ก็ตกกันราวกันแนวเราก็ต้องมาปรับปรุงแต่ก็ไม่ใช่ย่อหย่อนซะจนไม่มีความหมายแล้วเราจะสะท้อนออกมายังไงกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทปลายทางให้ผู้บริหารเขาเองก็ต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นปฏิปักษ์เราไม่ได้เป็นผู้ที่จะมาจัดเขาแล้วบอกว่าคุณนี่ไม่ใช่การที่จะมาบอกว่าคุณดีหรือคุณเลวไม่ใช่นี่คือการพยายามจะช่วยกันสนับสนุนเป็น positive engagement ร่วมกันนะครับมุมนี้ผมแตะนิดเดียวคือการที่พยายามไม่เป็นผู้ไปตัดสินใครเนี่ยนะครับเพราะว่าแนวคิดหนึ่งบางทีเราก็อาจบอกว่าสมมุติบริษัทกอไก่มีเหตุถูกฟ้องร้องถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราไม่ลงทุนเขาเลยไหมเขาโดนรัฐฟ้องเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามีการหัวราคาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการหา sweet spot ของพวกเราก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณบอกว่าโดนฟ้องร้องโดนกล่าวโทษว่าหัวราคาไม่ลงทุนมันเป็นประโยชน์จริงหรือไม่แม้อย่างที่ปู่ถามเมื่อสักครู่นี้คุณได้ฟังในฝั่งนู้นหรือเปล่าใครล่ะเป็นคนตัดสินใจเขาตัดสินจริงๆว่าเขาโกงหรือเขาไม่โกงมันก็จะเป็นเรื่องการพยายามควานหาละเพราะบางครั้งการออกมาเป็นขาวเป็นดำในเชิงนิติศาสตร์มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราในเรื่องของการลงทุนเพราะมันอาจจะขาดในเรื่องแค่ประจักษ์พยานอาจจะตกทั้งในด้านเทคนิคแคลิตี้ของมันทำให้การตัดสินของศาลก็ต้องยกประโยชน์ให้แต่ในเรื่องนั้นอาจจะบอกว่ามันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าคุณภาพของแมเนจเมนต์มีปัญหาใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องโปรแอคทีฟนี่คือมันก็เป็นเรื่องสวิตช์สปอตหรือในบางเรื่องอาจจะบอกว่าเรื่องนี้มันก็จริงๆนะเขาก็ให้ข้อมูลอธิบายหมดแล้วแล้วศาลก็ตัดสินผู้ที่มีตัดสินตามกฎหมายตัดสินแล้วว่าเขาไม่ผิดเราก็ต้องยอมรับในเรื่องนั้นว่ามันไม่มีเหตุไม่มีอะไรเลยที่จะไปมันเป็นเรื่องของการอาจจะบอกใช่ไหมคู่แข่งทางการค้าว่ากันอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องเดียวกันเนื้อหาคล้ายๆกันมันไม่ถึงว่าดูจากข้างนอกไปเหมือนกันคือถูกฟ้องร้องแต่เอาท์คัมอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะบางอันเราอาจจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมเราก็ไม่เอาแต่บางเรื่องเขาอาจจะไม่ผิดถึงเป็นที่มาที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับที่ว่าเวลาที่เราจะทําเราถึงต้องถกกันวันนี้สวิตช์พอยต์ของเราคือเอามาคุยกันเอาเข้ามาในคณะกรรมการแล้วช่วยกันคิดเอาคอมมอนเซนส์ของหลายๆคนมาแชร์กันมันก็คงเป็นเรื่องยากที่เราจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันต้องถูกหรือมันต้องผิดเราก็ไม่กล้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าประชากรส่วนใหญ่เห็นแบบนี้ใช่มั้ยครับมันก็ใช้หลักนั้นเป็นการเดินสรุปทั้งหมดทั้งบอก engagement เป็นเรื่องสำคัญใช่ครับเห็นด้วยเลยครับว่าในเมื่อสิ่งที่เราทำเราพยายามจะ steer บริษัทไปในทิศทางที่เราอยากจะเป็นengagement ตั้งแต่สัมภาษณ์พบปะไปออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั่นแหละ engagement หมดเมื่อถึงตอนนี้แล้วนักลงทุนคงไม่ต้องเลือกแล้วระหว่างลงทุนในบริษัทที่ทำในสิ่งที่ดีหรือลงทุนเพียงเพราะผลตอบแทน ESG คือคำตอบเพราะเราไม่มีโลกใบที่2คุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์คุณยุทธพลลาภละมูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามในช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน